สูตรทำแซนวิชไข่แบบง่ายๆและอร่อยค่ะก่อนอื่นต้มไข่นานประมาณ10นาทีค่ะเมื่อต้มไข่เสร็จแล้วก็ปอกเปลือกไข่ออกให้หมดหลังจากนั้นใส่ไข่ต้มลงไปในถ้วยใช้ซ่อมบดไข่ขาวและไข่แดงให้ละเอียดค่ะ ใส่มายองเนสค่ะปรุงรสไข่ด้วยเกลือป่นและพริกไทยป่นค่ะใส่พาสลี่สับถ้าไม่มีใช้ผักชีไทยแทนได้นะคะหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสม,มให้เข้ากันดีค่ะเตรียมขนมปังโฮลวีตค่ะถ้าไม่มีใช้ขนมปังขาวแทนได้นะคะใส่มาสตาร์ดบนขนมปังทั้งสองแผ่น ใช้มีดปาดปาดมาสตาร์ดให้กระจายไปให้ทั่วขนมปังค่ะวางสลัดไข่ที่เพิ่งทำเสร็จลงบนขนมปังหนึ่งแผ่นแล้วเราก็ใช้มีดปาดสลัดไข่ให้กระจายไปให้ทั่วขนมปังค่ะวางขนมปังอีกหนึ่งแผ่นที่เหลือทับประกบลงไปเป็นแซนด์วิช ันแซนด์วิชเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมตามต้องการค่ะตอนนี้แซนด์วิชแบบทำง่ายและอร่อยก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามถูกติ๊กติ๊กด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดสูตรอาหารทำง่ายและอร่อยแบบวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้แม่ครัวขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายค่ะ